ที่มีเว็บเป็นวิศวกรที่เป็นแอดมินของเว็บพนันก็มาปล่อยระเบิดแหละใส่เจ้าของเว็บที่บอกว่าเป็นตำรวจนะเนื่องจากว่ามาร้องก่อนหน้านี้บอกว่าเจ้าของเว็บเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กเปิดเว็บพนันแล้วให้วิศวกรคนนี้เนี่ยทำหน้าที่แอดมินดูแลปรากฏวันดีคืนดีถูกอุ้มตัวไปทำร้ายเจ้าตัวก็เลยบอกว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยมาร้องกับทางเพจแล้วก็มาร้องกับนักข่าวล่าสุดอันนี้คือภาพตอนที่โดนทำร้ายนะครับล่าสุดเนี่ยแก๊งอุ้มที่เป็นลูกน้องของนายตำรวจที่เป็นเจ้าของเว็บพนันนี่มามอบตัวแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือทำร้ายจริงๆคุณผู้ชมครับคือเมื่อประมาณ2:30เนี่ยบิ๊กโจ๊กแถลงเองเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าก็ตอนแรกที่อ้างบอกว่าเป็นเจ้าของเว็บเป็นเพื่อนกับบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กบอกไม่ได้แล้วงั้นนี่ผมต้องออกหน้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับก็มาแถลงข่าวบอกว่า5คนจาก7คนยอมมาเจอตำรวจยอมมามอบตัวแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้แอดมินที่เป็นวิศวกรน้องเนี่ยทำหน้าที่คอยดูแลลูกค้าแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแอดมินให้กับเว็บนี้มาตั้ง 5-6 ปีอ้าวเปิดมาได้นานอยู่นะนะเปิดมาได้นานอยู่นะไม่ใหญ่จริงเปิดนานแบบนี้ไม่ได้นะดูแลลูกค้าดูแลเรื่องของให้คำแนะนำเงินฝากถอนเงินซึ่งกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ดูแลเว็บไซต์อีกทีหนึ่งปรากฏวันดีคืนดีมาตรวจดูยอดเงินเอ๊ะทำไมยอดเงินมันไม่ตรงกับที่ลูกค้าเล่นหรือว่าสมัครเข้ามาก็เลยคิดว่าน้องวิศวะคนนี้ที่เป็นแอดมินโกงเงินหรือเปล่าอ่ะนัดเคลียร์5คนเนี่ยบอกมาคุยกันเลยที่ร้านกาแฟที่อำเภอเมืองชน12มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าน้องวิศวะคนนี้ถูกเค้นถูกซักถามอย่างหนักซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธแต่แหมกลุ่มคนดูแลเขาบอกว่าไม่เชื่อเพราะปักใจเชื่อไปแล้วว่าน้องวิศวะคนนี้เนี่ยโกงตังค์แน่ๆสิ่งที่เขาทำก็คือว่านอกจากทำร้ายร่างกายแล้วยังเอามือถือของน้องวิศวะคนนี้ไปกดโอนเงินออกมาอีก 25,000 และยังไม่จบนะคะยังใช้ปืนข่มขู่แล้วก็เอาข้อมูลครอบครัวของหนุ่มวิศวะเนี่ยบอกนี่มีนะทะเบียนราษฎร์รู้นะที่บ้านอยู่ที่ไหนกันบ้างระวังตัวไว้เถอะทั้งครอบครัวเอามาข่มขู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็พาหนุ่มวิศวะเนี่ยกลับมาที่ห้องพักย่านลาดพร้าวยังไม่พอเข้าไปในห้องหยิบเอานาฬิกาแล้วก็รองเท้าไปอีกเป็นของแถมติดไม้ติดมือไปหลายอย่างเลยจนในท้ายที่สุดอย่างที่แถลงไปนะคะเมื่อคืนนั่นแหละก็คือทางด้านกลุ่มอุ้มแก๊งอุ้มทั้งหมด5คนมามอบตัวแล้วแต่ยังไม่ครบยังขาดอีก2คนซึ่งเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมีตำรวจที่สระแก้วเป็นคนเอาข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาให้แก๊งนี้เห็นนะตำรวจอีกแล้วหรอเออตำรวจอีกแล้วตำรวจช่วยเหลืออยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นข้อมูลทะเบียนราษฎร์มันจะออกมาไม่ได้เนาะตำรวจช่วยนะว่าอย่างนั้นที่สระแก้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาผู้ต้องหาทั้ง5คนไปฝากขังตามต่อเพราะว่านี่คือตัวเล็กตัวน้อย2คนที่ยังหนีและที่สำคัญที่บอกเจ้าของคือเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กนี่อยากเห็นคนนี้มากกว่านะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้